ตัวเลขนะคะดุลการค้าของญี่ปุ่นกันหน่อยนี่เป็นตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดค่ะของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งประกาศออกมาสำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดก็เป็นดุลบัญชีที่แสดงเงินที่ไหลเข้านะคะแล้วก็ไหลออกจากการซื้อสินค้าและบริการของประเทศปรากฏว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยขาดดุลอยู่ 378,000 ล้านเยนค่ะถือเป็นการขาดดุลครั้งแรกในรอบ18เดือนเทียบกับการเกินดุล 1.1 ล้านล้านเยนในปีก่อนหน้านะคะปัจจัยสำคัญจากการขาดดุลสินค้านี่ก็อยู่ที่ 318,700 ล้านเยนค่ะเพราะว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 44.8 จากปีก่อนหน้าก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่11ติดต่อกันสาเหตุหลักก็มาจากต้นทุนในการซื้อพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงน้ำมันดิบนะคะแม้ว่าการส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมจะขยายตัวที่ร้อยละ18.7 อยู่ที่ 7.8 ล้านล้านเยนก็คือเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่10ติดต่อกันเนื่องจากการจัดส่งรถยนต์ที่ฟื้นตัวจากปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลกและการส่งออกเหล็กและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าดูทั้งปี2564ค่ะญี่ปุ่นยังคงเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 15.4 ล้านล้านเยนถือว่าลดลงมาร้อยละ 2.8 จากปีก่อนหน้านะคะแล้วก็เป็นการลดลงเป็นปีที่4ติดต่อกันส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ลดลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงเพราะว่าการระบาดใหญ่นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ